สติแปลจะแหวกอยู่ที่เสียงครกใช่ไหมมันจะต้องให้เห็นพริกเห็นกระเทียมเสน่ห์มันอยู่ที่ความเผ็ดบางทีมันก็นับไม่ได้นาทีจะหยิบแบบกำมือนึงเลยอ่ะเดี๋ยวจะพักน้ำเห็ดก็จะออกเห็ดแม่ไม่แช่เย็นแล้วแช่เย็นแต่เอาไว้ตรงกลางตู้เย็นเลยแบบไม่ต้องใส่กล่องผัดกะเพราสำลับแล้วชามโตเลยอันนี้คือเกลือแกงเลียงที่เหลืออันนี้คือแกงเลียงที่เหลืออีกนิดหน่อยอันนี้คือผัดกะเพราเห็ดฟางไก่ย่างเนื้อไก่ล้วนๆเอามาผัดกะเพราเห็ดฟางโอ้โหนั้นน่องไก่ทอดของเด็กๆไข่ดาวอื้อมันอันใหญ่มันหอมกลิ่นคนละกลิ่นเลยในที่บานแล้วนะเขาจะอันเล็กว่ากลิ่นเนี่ยมันแรงปกติต้มยำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะ